ในหัวข้อที่7ในตอนที่2ของหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับเป็นหัวข้อส่งสารด้วยการเขียนนะครับการเขียนคือการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกและความต้องการของผู้ส่งสารออกไปเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถรับสารได้เข้าใจได้รับทราบความรู้ความคิดความรู้สึกและความต้องการเหล่านั้นนะครับในการเขียนภาษาไทยก็เช่นเดียวกับการเขียนของภาษาอื่นนะครับมีแบบแผนที่ต้องรักษามีถ้อยคำสำนวนสำหรับใช้โดยเฉพาะและต้องเขียนให้แจ่มแจ้งเพราะผู้อ่านไม่สามารถไต่ถามผู้เขียนได้เมื่ออ่านไม่เข้าใจนะครับผู้ที่จะเขียนได้ดีจำเป็นต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่ผู้รับสารโดยพิจารณาว่าผู้รับสารสามารถรับสารได้มากน้อยเพียงใดนะครับการเขียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับผู้เขียนเป็นสำคัญในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารนะครับผู้เขียนจำเป็นต้องมีความสามารถหลายอย่างประกอบกันดังนี้ 1. มีความรู้ดีพอในเรื่องที่ตนเขียนและมีวัตถุประสงค์แจ่มแจ้งนะครับ 2. เลือกรูปแบบเหมาะสมแก่เนื้อหา 3. ใช้ถ้อยคำสำนวนเหมาะแก่เนื้อหานะครับ 4. ใช้ถ้อยคำสำนวนมีความหมายชัดเจนนะครับ 5. ใช้ถ้อยคำสำนวนอันเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาสุภาพนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นรูปแบบของการเขียนนั้นแบ่งออกได้อย่างไรนะครับการเขียนในภาษาไทยปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบนะครับบางรูปแบบมีมาตั้งแต่โบราณบางรูปแบบได้มาจากการติดต่อกับชาวตะวันตกนะครับบางรูปแบบได้เขาจากชาวตะวันตกนะครับแล้วดัดแปลงเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมางานเขียนต่างๆอาจแบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่คืองานเขียนร้อยกรองและงานเขียนร้อยแก้วนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นรูปแบบการเขียนนั้นแบ่งออกได้อย่างไรนะครับการเขียนในภาษาไทยปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบนะครับบางรูปแบบมีมาตั้งแต่โบราณบางรูปแบบได้มาจากการติดต่อกับชาวตะวันตกนะครับบางรูปแบบได้เขาจากชาวตะวันตกแล้วดัดแปลงมาเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับงานเขียนต่างๆอาจแบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่คืองานเขียนร้อยกรองนะครับและงานเขียนร้อยแก้วนะครับในชั้นนี้จะกล่าวถึงงานเขียนที่จำเป็นจะต้องฝึกเพราะต้องใช้มากในชีวิตนะครับอาทิจดหมายย่อความเรียงความบันทึกรายงานนะครับจดหมายนะครับจดหมายที่ส่งไปมาระหว่างกันนี้นะครับมีหลายประเภทได้แก่จดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายกิจธุระจดหมายธุรกิจจดหมายราชการนะครับซึ่งทางราชการเนี่ยเรียกว่าหนังสือราชการนะครับตัวอย่างการเขียนประเภทต่างๆนะครับนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนนะครับการเขียนประเภทถัดมานะครับคือการเขียนเรียงความเรียงความเป็นรูปแบบการเขียนอย่างหนึ่งซึ่งมักจะเขียนขึ้นตามหัวข้อที่กำหนดนะครับโดยทั่วไปแล้วเรียงความเรื่องหนึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อนะครับความนำตัวเรื่องและความลงท้ายนะครับการเขียนประเภทต่อมานะครับก็คือการเขียนย่อความนะครับการย่อความนั้นนะครับเราทำเป็นปกติอยู่เกือบตลอดเวลาที่มีการสื่อสารนะครับ
มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงการย่อความนะครับได้แก่ใจความนะครับหมายถึงข้อความที่สำคัญที่สุดในบทเขียนหรือบทพูดนะครับถ้านำใจความออกจากบทเขียนหรือบทพูดก็จะเปลี่ยนแปลงสารทั้งหมดและข้อความที่เหลืออยู่อาจเข้ากันไม่ได้เกาะกันไม่ติดเพราะข้อความทุกๆข้อในบทเขียนหรือบทอ่านจะต้องสัมพันธ์กับใจความนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพลความนะครับหมายถึงข้อความที่สำคัญน้อยกว่าใจความทำหน้าที่ขยายใจความในบทเขียนหรือบทพูดให้ชัดเจนถ้าตัดพลความออกสารที่ส่งมาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักผู้รับสารสามารถรับสารจากผู้ส่งได้ตรงตามความมุ่งหมายของผู้ส่งนะครับซึ่งในบทพูดหรือบทเขียนนั้นอาจจำแนกเนื้อหาเป็น3ชนิดคือข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและข้อความที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับข้อเท็จจริงหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำอะไรหรืออยู่ในสภาพอย่างใดที่ไหนเมื่อไรมีปริมาณหรือขนาดเท่าใดหรือมีลักษณะอย่างไรนะครับข้อคิดเห็นหมายถึงข้อความแสดงความเชื่อหรือแนวคิดหรือความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ผู้กล่าวมีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุเหตุการณ์หรือพฤติการนะครับผู้อื่นอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับส่วนข้อความแสดงอารมณ์นั้นนะครับหมายถึงข้อความที่ทำให้ผู้รับสารจากบทเขียนหรือบทพูดรู้ได้ว่าผู้ส่งสารมีอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างไรระหว่างที่ส่งสารนะครับสารของเขาแสดงให้เราเห็นว่าเขามีความขุ่นเคืองหรือชื่นชมนะครับเบิกบานหรือโศกเศร้าข้อความชนิดนี้เรียกว่าข้อความแสดงอารมณ์นะครับซึ่งข้อความแต่ละประเภทนั้นนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนนะครับโอเคครับ